สวัสดีค่ะวันนี้ฟันเปเปอร์เราจะมาทำตัวว่าวง่ายๆกันนะคะด้วยกระดาษ A4 ง่ายๆเลยไม่ต้องมีโครงนะคะไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์อะไรมากมายนะคะเด็กๆทำได้ผู้ใหญ่ก็เล่นดีจ้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเราใช้กระดาษ A4 นะคะแล้วก็มาพับแล้วก็ตัดออกให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเราสามารถใช้กรรไกรได้นะคะน้องๆตัวคัตเตอร์อาจจะอันตรายสำหรับเด็กเล็กๆนะคะผู้ปกครองอาจจะต้องกำกับดูแลนิดนึงค่ะเราสามารถใช้กระดาษอื่นๆได้นะคะกระดาษที่ไม่หนักมากเกินไปอะค่ะใช้ได้หมดเลยจ้ะเราจะทำช้าๆนะคะน้องๆสามารถที่จะทำตามได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำให้วิดีโอเร็วๆก็ไปปรับระดับวิดีโอให้มีความเร็วมากขึ้นได้นะคะส่วนใครถ้าเกิดว่าอยากจะทำว่าวตัวอื่นๆที่ไม่มีโครงเราก็มีเยอะแยะมากมายนะคะน้องๆสามารถที่จะไปดูที่วิดีโอเดิมๆของเราได้นะคะหากใครดูแล้วมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยนะคะเดี๋ยวฟันเปเปอร์จะมาตอบคำถามให้น้องๆนะคะหากใครดูแล้วชอบใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางฟันเปเปอร์ทำคลิปวิดีโอใหม่ๆให้กับน้องๆต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจ้าวันนี้เราจะเจาะรูสำหรับการร้อยได้เวลาเราใช้ได้ร้อยตรงกระดาษอะค่ะโดยตรงเนี่ยตัวนี้เนี่ยอาจจะฉีกง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยฟันเปเปอร์ก็เลยใช้ตัวสก็อตเทปติดลงไปก่อนนะคะแล้วก็เจาะรูนะคะใช้วิธีตัดก็ได้เจาะรูก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะเราก็ติดตัวสก็อตเทปสองฝั่งเลยค่ะเขาจะได้มั่นคงแข็งแรงเวลาเราเล่นว่าวเนี่ยบางทีลมแรงกระดาษอาจจะฉีกง่ายนะคะเราก็ติดไว้ซะหน่อยถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรจ้ะจอดรูสองข้างสองฝั่งเลยนะคะไม่ต้องรูใหญ่ค่ะใช้สำหรับใช้ได้ร้อยลงไปนะคะเวลาผูกได้เราก็ผูกหลายๆรอบนิดนึงกันหลุดนะคะความยาวของตัวได้ตัวนี้เราก็วัดให้เขายาวเลยตัวส่วนหัวของตัวว่าวไปนิดนึงแค่นั้นเองนะคะอ
อันนี้ก็จะเป็นได้อีกเส้นหนึ่งเอามาต่อนะคะเวลาเราเล่นว่าวที่เราใช้เส้นได้ในการสาวได้โต้ลมนะคะตัวนี้ก็เป็นได้ที่ต้องยาวแข็งแรงนิดนึงนะคะปกติก็ใช้ได้สำหรับได้เย็บผ้าพวกนี้ก็พอใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่าว่าวตัวนี้เขาจะขนาดไม่ใหญ่เป็นขนาดเล็กนะคะดังนั้นเนี่ย เราก็ไม่ต้องใช้ได้เส้นใหญ่มากอันนี้ก็เราจะเอามาทำตัวหางว่าวนิดนึงนะคะตัวที่เราตัดกระดาษออก A4 ตอนแรกอะค่ะเราก็เอามาทำหางได้วิธีทำที่ทำให้หางว่าวยาวๆนะคะโดยใช้กระดาษที่เป็นกระดาษแผ่นเล็กแบบนี้นะคะน้องๆดูสังเกตนิดนึงนะคะวิธีในการตัดส่วนใครจะตกแต่งสีสันยังไงให้สวยงามนะคะใช้กระดาษสีอื่นก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะติดหางว่าวรอให้กาวแห้งนิดนึงนะคะเราก็ไปเล่นว่าวกันได้เลยจ้าน้องๆเห็นไหมคะทำง่ายๆเลยอย่าลืมกดติดตามดูวิธีทำว่าวอื่นๆที่ไม่ใช้โครงแล้วก็ดูของเล่นอื่นๆอีกมากมายนะคะคลิปนี้ไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ